สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Western Studio กันเช่นเคยครับและวันนี้ก็จะเป็นการมาต่อกันกับซีรีส์เรื่อง True Blood ใน EP ที่3กันครับและเช่นเดิมก่อนที่พวกเราจะไปรับชมรับฟังกันนั้นผมและทีมงานอยากจะขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีที่ได้เข้ามาร่วมโดเนทค่ากาแฟให้กับพวกเราขอขอบคุณคุณปฐมารัตน์ที่ได้โดเนทมา10บาทครับผมและทีมงานต้องขอขอบคุณท่านที่โดเนทมาเป็นอย่างยิ่งที่ยังคงเอ็นดูพวกเราและซัพพอร์ตพวกเราเพื่อที่พวกเรานั้นจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปทุกวันต่อไปครับพวกเราต้องขอขอบคุณมากๆเลยและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมรับฟัง EP นี้กันเลยครับ EP ที่3 Mine EP นี้ก็จะเป็นการต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วเลยครับเป็นตอนที่สุกี้นั้นได้ไปยังบ้านของบิลครับและได้พบกับประชาชนและประชาชีชาวแวมไพร์ที่ดูลักษณะแต่ละตัวนั้นไม่ค่อยเป็นมิตรสักเท่าไหร่และก็ไม่เชื่อเลยครับว่าคนพวกนี้จะเป็นเพื่อนกับบิลในฉากนี้มันก็ได้มีแวมไพร์ตนหนึ่งครับที่ได้เผยใช้พลังสะกดจิตกับสุกี้แต่ทว่าสุกี้กลับไปถามกับมันว่าคุณใช้พลังสะกดจิตกับฉันหรอคะมันก็ทำให้แวมไพร์ตัวนั้นต้องอึ้งไปเลยครับไม่คิดเลยว่าพลังสะกดจิตของเขาที่มันทำให้มนุษย์นั้นต้องหลงกลไปพันๆคนแต่มาในวันนี้เมื่อเจอกับสุกี้พลังนี้มันก็กลับใช้ไม่ได้ผลกับเธอเลยแค่เพียงครั้งแรกที่เจอกันเธอก็สามารถทำให้พวกแวมไพร์งงเป็นไก่ตาแตกเลยทีเดียวครับทางด้านสุกี้ก็ยังคงใจดีสู้เสือครับและยังคงถามกับพวกแวมไพร์ว่าบิลอยู่ไหมคะก่อนที่จะได้ยินเสียงของบิลมาจากข้างในว่าไดแอนให้เธอเข้ามาปรากฏว่าเหล่าแวมไพร์พวกนี้นั้นมันก็คือเพื่อนของบิลจริงๆครับแน่นอนว่าตอนนี้พวกแวมไพร์พวกนั้นก็เริ่มรู้สึกแปลกกับตัวของสุกี้แล้วล่ะครับพวกมันก็ต่างคิดว่าเลือดของสุกี้น่าจะอร่อยแน่ๆแต่ถ้าหากว่าเธอคนนี้เป็นของบิลพวกเขาก็ยังไม่สามารถทำอะไรสุกี้ได้ครับและเมื่อสุกี้ได้เข้าไปข้างในก็ได้พบกับบิลที่นั่งอยู่ที่มุมห้องครับพร้อมทั้งบนโซฟาทั้งสองฝั่งก็ได้มีชายหญิงสองคนที่สภาพของแต่ละคนนั้นสะบักสะบอมมากราวกับคนที่เลือดกำลังจะหมดตัวถึงตอนนี้ความต้องการของแวมไพร์พวกนั้นมันกลับเริ่มเพิ่มมากขึ้นเหมือนพวกเขาเริ่มกระหายเลือดของสุกี้เอามากๆเลยครับพวกมันยิ่งเข้ามาใกล้สุกี้และแตะอังสุกี้ต่อไปจนในที่สุดก็ได้มีแวมไพร์ตัวหนึ่งครับได้ทำการดึงผมของสุกี้เพื่อให้เส้นเลือดที่คอนั้นเริ่มตึงซึ่งมันก็เป็นท่าคลาสสิกของแวมไพร์ทั่วไปเลยครับแต่ทว่าในจังหวะนั้นกลับเป็นบิลเองครับที่ได้ห้ามพวกแวมไพร์เหล่านั้นไม่ให้ทำอะไรกับตัวสุกี้บิลกล่าวว่าสุกี้นั้นเป็นของเขาเพียงคนเดียวมันถึงขนาดทำให้แวมไพร์พวกนั้นต้องชะงักเลยทีเดียวครับและพวกมันก็เริ่มเลิกที่จะกินเลือดของสุกี้ซึ่งมันก็คือข้อตกลงหนึ่งของพวกเขาว่าห้ามยุ่งกับมนุษย์ที่มีเจ้าของแล้วนั่นก็หมายความว่าสุกี้ก็คือของบิลเพียงคนเดียวครับเมื่อพวกแวมไพร์พวกนั้นต้องอดกินเลือดของสุกี้พวกเขาก็หันกลับมาสนุกกับมนุษย์ของพวกเขาครับซึ่งแวมไพร์ที่ชื่อมอลคอมผู้นี้ก็เป็นผู้ที่อาวุโสกว่าบิลครับเขาก็ได้เสนอมนุษย์ของเขาที่ชื่อว่าเชอรี่ให้กับบิลเพื่อที่ว่าบิลจะได้ลิ้มลองเลือดของมนุษย์บ้างหลังจากที่เอาแต่ดื่มเลือดสังเคราะห์ที่มีชื่อว่าทรูบลัดส่วนแวมไพร์ตัวที่หัวโลนที่พวกเราน่าจะได้เห็นมาก่อนหน้านี้ครับซึ่งแวมไพร์ตัวนี้ก็เคยอัปจิเฮกับมอร์เดดมาก่อนซึ่งถ้าตามในเรื่องแล้วชายคนนี้ก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่อาจจะฆ่ามอร์เดดอีกด้วยครับและเราก็ยังคงไม่ทราบชื่อของเขาในตอนนี้ทางด้านแวมไพร์หัวโลนคนนี้ก็ได้สั่งให้มนุษย์ของเขามาเป่าสออากาศให้กับเขาอีกด้วยแต่ทางด้านบิลนั้นเหมือนกับว่าเขาก็มีอาการกระหายเลือดอย่างมากเช่นกันครับแน่นอนว่าการดื่มเลือดสังเคราะห์นั้นมันก็ไม่อาจทดแทนเลือดจริงได้ครับในตอนที่บิลนั้นกำลังจะยื่นคอไปกัดเจอรี่บิลก็ยังคงมีท่าทีที่เกรงใจซุกี้อยู่ครับหากแต่ว่าในตอนสุดท้ายเขาก็ไม่สามารถอดใจไหวจริงๆถ้าในนั้นซุกี้ก็กลับได้ยินความคิดของเจอรี่ครับซึ่งนายเจอรี่คนนี้ก็พูดในใจว่ามาดูดเลือดของฉันสิดูดมันและติดเชื้อซะฉันรู้ว่าแกชอบเฮปดีแค่ไหนซุกี้ที่ได้ยินแบบนี้มีหรือที่จะอยู่นิ่งๆเธอจึงรีบตะโกนบอกบิลทันทีหยุดนะเขามีเฮปดีแวมไพร์ทุกคนที่อยู่ในห้องต่างก็ต้องสตันไปเลยสักพักครับส่วนเจอรี่นั้นรีบมุ่งมาซุกี้ทันทีเจอรี่เข้ามาบีบคอซุกี้อย่างโกรธแค้นเพราะนี่มันคือแผนของเจอรี่อยู่แล้วที่ต้องการให้บิลนั้นไปนอนเป็นผักเจอรี่เองก็แทบไม่เชื่อครับว่าคนที่ไม่รู้จักอย่างซุกี้นั้นรู้เรื่องนี้ได้ยังไงแต่แท้ที่จริงแล้วในใจของเจอรี่คนนี้มันโกรธแค้นแวมไพร์ทุกตนครับเพราะพวกแวมไพร์ดันไปกัดคนรักของเขาเป็นสาเหตุที่ทำให้คู่รักของเขานั้นต้องเปลี่ยนไปแต่ก็ได้มีบิลที่เข้ามาช่วยซุกี้เอาไว้ครับส่วนอีกฝั่งที่เป็นแวมไพร์หัวโลจู่ๆเขาคนนี้ก็มีอาการขึ้นมาครับในตอนแรกผมก็นึกว่าโดนกัดจู้แต่แท้ที่จริงแล้วมันเป็นอาการที่มันเสร็จครับโธ่ตกใจหมดเลยแต่ในฉากนี้เราก็ได้รู้ครับว่าพี่ล้นของเราคนนี้มีชื่อว่าจาเนล่าหน้าตาก็แม่งยังโหดแต่ทว่าชื่อนั้นกลับสวนทางเลยครับผู้ชายบ้าอะไรชื่อจาเนล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนในกลุ่มแวมไพร์พวกนั้นก็กลับไม่รู้เหมือนกันครับว่าเจอรี่มีเชื้อเฮปดีอยู่ในตัวแต่ก็มีคนหนึ่งครับที่ดันไปเผยสงสัยในตัวสุกี้ไม่สงสัยเลยหรอว่าทั้งที่เธอไม่ได้รู้จักพวกเราแต่ทำไมเธอรู้ดีว่าในตัวของเจอรี่นั้นมีเชื้อเฮปดีอยู่แต่แล้วสุกี้ก็ถูกบิลห้ามไว้ครับว่าห้ามพูดอะไรทั้งนั้นและแน่นอนครับพวกเขาก็ทำอะไรสุกี้ไม่ได้เพราะสุกี้นั้นเป็นของบิลเพียงคนเดียวและพวกแวมไพร์พวกนั้นก็ออกไปทันทีครับบิลนั้นผิดหวังอย่างยิ่งสุกี้ต้องมาเห็นภาพแบบนี้เพราะเขาเองนั้นก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจู่ๆสุกี้จะมาที่นี่และทางด้านสุกี้ก็ไม่ลืมที่จะถามครับว่าเชื้อเฮปดีมันคืออะไรกันแน่และเราก็จะได้ข้อมูลมาจากบิลครับว่าเชื้อเฮปดีนั้นมันก็คือเชื้อไวรัสตับอักเสบบีมันเป็นโรคชนิดเดียวที่แวมไพร์สามารถติดเชื้อได้เพราะมันจะติดเชื้อผ่านทางกระแสเลือดหากแวมไพร์ต้นใดที่ติดเชื้อนี้ไปมันก็จะทำให้พวกเขาต้องอ่อนแอลงไป1 เดือนเลยหากเราฟังดีๆโรคนี้ก็ไม่ถึงตายครับแต่ทว่าการใช้ชีวิตแบบแวมไพร์นั้นมันค่อนข้างยากเลยทีเดียว
ียว1เดือนที่ออนแอร์นั้นมันอาจจะเป็น1เดือนที่หนักหนาเลยทีเดียวเพราะเนื่องจากเวมไพร์เป็นที่น่ารังเกียจและยังเป็นที่ต้องการของมนุษย์เพราะมนุษย์ส่วนใหญ่นั้นต้องการเลือดของพวกเขาเพื่อนำมาใช้ประโยชน์อีกมากมายการที่เวมไพร์ต้องออนแอร์นั้นมันก็ถือเป็นสิ่งที่อันตรายกับพวกเขามากครับและอย่างที่ซุกี้ไม่พอใจกับบิลก็คือมันหมายความว่ายังไงที่เธอบอกว่าซุกี้นั้นเป็นของฉันซุกี้ไม่พอใจบิลอย่างยิ่งครับที่เธอนั้นเห็นว่าซุกี้นั้นเป็นสิ่งของของบิลแต่นั้นมันก็เป็นเหตุผลเดียวครับที่สามารถทำให้พวกมันไม่ทำร้ายซุกี้ได้การที่บิลพูดไปอย่างนั้นมันก็คือสิ่งที่จำเป็นสำหรับซุกี้ครับหากไม่พูดอย่างนั้นไปมีหวังพวกมันได้กัดคอซุกี้แน่ถึงตอนนี้บิลก็ยอมรับครับว่าเหล่าเวมไพร์พวกนั้นคือเวมไพร์ตัวร้ายพวกเขามักจะอยู่กันเป็นฝูงแน่นอนว่าหากเวมไพร์อยู่กันเป็นฝูงพวกมันก็มักจะตั้งตนเป็นสารเตี้ยขณะที่เวมไพร์อย่างผมนั้นอยู่อย่างสันโดษและพยายามยึดติดกับรูปลักษณ์ที่เป็นมนุษย์มากกว่าบิลพยายามจะบอกกับซุกี้ว่าเขานั้นแตกต่างจากพวกมันเหมือนว่าทุกอย่างในตอนนี้เริ่มคลี่คลายลงซุกี้จึงยื่นใบนัดกับช่างไฟให้กับบิลอย่างที่เธอได้สัญญาเอาไว้ก่อนหน้านี้แต่ในครั้งนี้ดูเหมือนว่าความไว้ใจและความสบายใจของซุกี้ที่มีต่อบิลนั้นเริ่มจะลดน้อยลงเพราะด้วยเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ยังคงมีอีกหลายอย่างที่ซุกี้ต้องกลับไปคิดก่อนเธอเลยรีบขอตัวกลับบ้านก่อนทันทีครับแน่นอนว่าบิลก็รู้สึกไม่ดีเช่นกันครับที่เห็นได้ชัดว่าซุกี้เริ่มไม่สบายใจแม้ว่าบิลนั้นจะไม่ใช่คนพวกนั้นแต่เหตุการณ์ก่อนหน้านี้นั้นมันก็หนักเกินไปสำหรับเธอครับและภาพกระตันมาทางฝั่งบาร์เมอร์หลอดเทราเธอยังคงไม่มีที่ไปและดูเหมือนว่าในวันนี้เธอกำลังจะวางเป้าหมายไปที่แซมเจ้าของร้านแผนแรกของเธอมันก็คือการชวนแซมคุยครับและหัวข้อก็คงหนีไม่ไกลจากเรื่องของซุกี้เพราะมันก็น่าจะเป็นเรื่องเดียวที่ทำให้แซมนั้นต้องจดจ่อและสนใจในเรื่องนั้นแถมเทราคนนี้เธอก็ยังรู้ดีครับว่าแซมนั้นลงรักซุกี้มานานเพียงแต่ว่าแซมนั้นเป็นคนที่รักแต่ไม่กล้าบอกครับแต่เดาว่าคนรอบๆน่าจะรู้กันหมดแล้วว่าแซมนั้นชอบซุกี้แต่แซมก็ยังคงไม่เปิดใจคุยกับเทราครับเพราะคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาดังนั้นแซมจึงถามเทรากลับไปว่าแล้วคุณกับเจสันล่ะทางฝั่งเทราก็ตอบมาทันทีครับถึงแม้เธอจะไม่ได้ครอบครองแต่เธอก็สุขใจที่ได้อยู่แบบนี้ครับเพราะเธอก็รู้ดีว่าไม่ว่าเธอจะทำยังไงมันก็เกินการเอื้อมถึงของเธอครับจนในที่สุดแซมก็ยังเปิดใจคุยกับเทราครับแต่ที่จริงแล้วเขาตั้งใจจะบอกซุกี้ในคืนนั้นแต่ทว่าไม่กี่นาทีหลังจากนั้นมันก็กลับมีแวมไพร์ที่มาจากไหนไม่รู้ซึ่งก็คือบิลนั่นเองครับเทราก็พยายามให้แซมบอกกับซุกี้ไปตรงๆว่าเขานั้นชอบซุกี้แต่แซมกลับไม่เห็นเป็นอย่างนั้นครับเพราะเขาก็รู้ดีว่าในใจของซุกี้ในตอนนี้มันมีไอแวมไพร์ตนนั้นอยู่ในหัวใจของเขาหมดแล้วและแซมก็ยังบอกความจริงกับเทราไปครับว่าบิลนั้นเป็นคนคนเดียวที่ซุกี้นั้นไม่ได้ยินความคิดของเขาทันใดนั้นเทราก็หลุดคำออกมาทันทีครับเพราะนั้นเป็นสิ่งที่ซุกี้พยายามมานานแล้วถ้าหากชายคนนี้สามารถทำได้จริงๆฉันว่าคุณก็หมดหวังแล้วผมว่าแซมก็ไม่น่าเล่าเรื่องนี้ให้กับเทราฟังเลยครับแทนที่จะให้กำลังใจแก่กันเมื่อได้รู้ความจริงของบิลกับซุกี้เธอก็กลับอยากให้แซมนั้นล้มเลิกความคิดทันทีแต่ก็ต้องเข้าใจครับเทราอยู่กับซุกี้มานานเธอก็ยอมรู้ว่าซุกี้ต้องการอะไรมากที่สุดแต่การพูดตรงๆแบบนี้มันก็ทำร้ายจิตใจแซมมากเหมือนกันครับดอนที่เพิ่งกลับจากการเลิกงานก็อดดีใจไม่ไหวที่จะได้โซเดียมมาคอมกับเจสันอีกครั้งเพราะตอนเช้าเธอมัดเจสันไว้กับเตียงแต่เมื่อเธอกลับถึงห้องกลับพบว่าเจสันนั้นหายตัวไปแล้วและก็ได้มีใครบางคนเข้ามาข้างหลังเธอและล็อกคอของเธอเอาไว้ในตอนแรกดอนก็คิดว่าคนที่อยู่ข้างหลังนั่นคือเจสันแต่เมื่อพอนานไปชายคนนี้กลับไม่ได้ขำและเล่นด้วยกับดอนครับมันก็ทำให้ดอนรู้สึกกลัวขึ้นมาและเผลอคิดว่านี่ไม่ใช่เจสันแน่นอนชายคนนี้ได้บอกกับดอนว่าชายที่ถูกเธอมัดไว้บนเตียงนั้นมันได้ตุยเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากเธอยังคงขัดขืนฉันจะส่งเธอไปหามันทันทีแต่ก็นั่นแหละครับในที่สุดก็เฉลยออกมาซึ่งชายคนนั้นก็คือเจสันนั่นแหละครับแต่เจสันนั้นดันเพลย์เล่นเกินบทบาทไปแต่ในที่สุดแล้วทั้งสองก็ไม่พ้นที่จะสะดุดมาคอมอีกครั้งครับความรักของทั้งคู่นั้นนับได้ว่าหวานชื่อเลยทีเดียวทั้งคู่สามารถลงสัมผัสกันทั้งวันทั้งคืนนับได้ว่าเป็นคู่ที่ฮอตมากเลยทีเดียวครับซุกี้ที่ได้มาถึงที่บ้านเธอยังคงทำใจไม่ไหวครับหากนั้นมันเป็นตัวตนของบิลจริงๆมันก็อาจทำให้เธอรักบิลยากมากขึ้นเธอเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมคนถึงกลัวแวมไพร์และเจสันถึงห้ามเธอไม่ให้ยุ่งกับแวมไพร์ตลอดแต่ทว่าเมื่อเธอตัดสินใจจะเข้าบ้านมันก็ได้มีบิลวาร์ปอยู่ตรงหน้าเรียบร้อยแล้วสาเหตุที่บิลนั้นตามมาถึงที่นี่มันก็เป็นเพราะเขาเป็นห่วงซุกี้ครับและอีกอย่างเขาก็ยังคงไม่สบายใจเหมือนกันที่ได้บังเอิญทำให้ซุกี้นั้นรู้สึกกลัวและไม่สบายใจในตัวของเขาแต่ทางด้านซุกี้ยังคงไม่คิดที่จะกลับไปครับเพราะเธอยังคงต้องใช้เวลาในการคิดและหาเหตุผลที่เธอจะคบกับบิลต่อไปซึ่งบิลเองก็ต้องยอมรับการตัดสินใจของซุกี้ครับและรอว่าซุกี้จะคิดยังไงกับเธอณจุดนี้มีฉากสำคัญที่น่าสนใจอย่างหนึ่งครับมันเป็นเรื่องที่ว่าแท้จริงแล้วซุกี้กลับไม่รู้จักเวมไพร์เลยสักนิดแม้ว่าเธอจะเป็นคนที่คลั่งไคล้เวมไพร์ขนาดไหนณจุดนี้เมื่อเธอมองกลับมาอีกครั้งเธอคิดว่าเธอจะคบคนตายได้ยังไงบิลนั้นไม่มีแม้กระทั่งชีวิตเป็นเพียงแค่ศพเดินได้เท่านั้นแม้กระทั่งหายใจก็ไม่หายใจเลยซุกี้กล่าวว่ามันไม่สมเหตุสมผลเลยสักนิดที่ศพคนตายจะยังเดินได้แต่ทว่าทางด้านบิลกลับบอกว่าสิ่งที่ทำให้เขายังคงเดินได้และมีชีวิตนั้นมันก็เป็นเพราะปฏิหาริย์ครับแต่ซุกี้ที่เข้าใจในเรื่องวิทยาศาสตร์และการเป็นเหตุเป็นผลมากกว่าเธอก็ต้องหลุดขำเลยล่ะครับและเริ่มยิ่งเข้าใจว่าเธอนั้นแทบไม่รู้จักพวกแวมไพร์เลยสักนิดจังนั้นเราก็ควรห่างกันสักพักนะทางด้านเทราก็ตกแซมได้สำเร็จครับและคืนนี้เทราก็มีที่นอนอีกแล้ว1คืนครับแซมได้ใช้โอกาสนี้ในการถามเรื่องส่วนตัวของเทราว่าทำไมเทราถึงไม่ชอบกลับบ้านเธอก็ได้บอกความจริงของเธอไปอีกครั้งครับมันก็เป็นเพราะว่าแม่ของเธอที่เป็นคนขี้เหล้าทุกครั้งที่เธอกลับไปบ้านเธอก็จะได้พบแม่ที่เมายำเปแซมจึงถามต่อครับแล้วทำไมไม่พาแม่ไปบำบัดสุราล่ะซึ่งถ้ามันง่ายขนาดนั้นเทราคงพาไปแล้วล่ะครับหากแต่ว่าแม่ของเขา
านั้นกลับไม่เชื่อการบำบัดสุราครับเธอเป็นคนที่คลั่งในศาสนาเธอกล่าวว่าทุกอย่างอยู่ที่พระเจ้ากำหนดมันเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเธอถึงไม่ยอมให้เทราพาเธอไปบำบัดเมื่อแซมได้ถามคำถามส่วนตัวกับเทราไปแล้วนั่นก็ถึงที่ของเทราแล้วครับเทราจึงพูดออกมาทันทีว่าฉันขอถามคำถามส่วนตัวกับคุณได้ไหมซึ่งคำถามที่ว่านั้นมันก็คือคุณอยู่คนเดียวแบบนี้รู้สึกเหงาไหมแซมก็จำเป็นที่จะต้องตอบความจริงครับแซมยอมรับไม่ได้ตรงเลยว่าเขานั้นเหงามากเห็นเขาอยู่คนเดียวแบบนี้แต่เขาก็เหงามากๆเลยเทราก็เริ่มสงสัยครับทำไมแซมถึงไม่มีแฟนตัวเองก็รอเหลาเซ็กซี่ขนาดนี้มันยังคงมีผู้หญิงในเมืองอีกหลายคนที่แน่นอนว่าต้องชอบในตัวของแซมแต่แซมก็พยายามเบี่ยงคำตอบครับว่าทำไมคุณถึงไม่มีแฟนล่ะแต่เทราก็กลับตอบมาครับว่าไม่เราไม่ได้พูดเรื่องของฉันอยู่นะจนในที่สุดแซมก็ต้องบอกความจริงครับว่าแท้ที่จริงแล้วเขารู้สึกไม่สบายใจมากที่ต้องเปิดเผยตัวเองกับคนอื่นนี่ก็อาจจะหมายถึงว่าแซมก็น่าจะมีอะไรบางอย่างที่ตัวเองนั้นยังคงไม่สบายใจที่เปิดเผยให้กับคนอื่นเพราะกลัวว่าคนอื่นนั้นจะรังเกียจตัวเขาสิ่งนั้นมันจะหมายถึงอะไรกันแน่แต่เทราก็บอกครับว่าคุณยังมีอะไรแย่ๆที่ต้องปิดบังอีกล่ะในเมืองเสียงเคร่งแบบนี้แต่แซมก็ยังคงย้ำกับเทราครับอันนี้ผมพูดด้วยจริงนะผมอึดอัดที่จะต้องเปิดเผยตัวเองเทราก็ยิงคำถามไปอย่างต่อเนื่องครับแล้วคุณเคยเกิดอารมณ์ไหมล่ะจนแซมนั้นหมดคำที่จะพูดกับเทราจริงๆครับคนบ้าอะไรถามเรื่องไร้สาระอยู่ได้แน่นอนว่าคนเราอยู่คนเดียวก็ต้องเกิดอารมณ์สิครับและคำถามต่อไปที่เทรายิงไปก็คือคุณไม่ได้โซเดียมเข้ามานานแค่ไหนแล้วซึ่งแซมก็ยอมตอบไปตามตรงครับว่าเขาไม่ได้มีอะไรมา 2-3 เดือนแล้วทางฝั่งเทราก็สวนกลับไปทันทีครับโคตรกากเลยว่ะแซมก็ไม่รอช้าถามกลับทันทีแล้วคุณล่ะไม่ได้มีมานานแค่ไหนแล้วเทราที่เพิ่งด่าแซมว่ากากไปเมื่อกี้ตัวเองนั้นก็ไม่ได้ต่างกันเลยครับอาจจะกากมากกว่าแซมก็ว่าได้ครับเพราะเธอไม่ได้มีอะไรเลยกับผู้ชายมาตั้ง8เดือนเลยแต่ถ้าว่าเมื่อทั้งคู่ได้เข้าไปข้างในครับเทรากลับเสนอตัวให้เองว่าเราลองมีอะไรกันไหมแซมก็พูดออกมาทันทีว่าจะบ้าเหรอเราเป็นหัวหน้ากับลูกจ้างกันนะเทราก็ยังคงดื้อดันครับว่าเอาเธอไม่เป็นไรฉันผ่านมาเยอะแล้วจนในที่สุดแซมก็เริ่มถามเทราอีกครั้งครับว่าไม่เป็นไรจริงๆนะถ้าเกิดเราทำไปแล้วคนกับผมจะมองหน้าไม่ติดกันเอานะสรุปท้ายสุดแล้วทั้งคู่ก็ได้ลูกสัมภาษณ์กันจริงๆครับแหมผมละโคตรหาคู่นี้จริงๆแต่มันก็คงอาจจะเป็นแค่ความเงาของทั้งคู่แหละครับที่ทำให้พวกเขาต้องใช้ความสัมพันธ์แบบ friend with benefit กันภาพตัดกลับมาทั้งฝั่งเจสันครับทั้งคู่ก็ยังคงลูกสัมภาษณ์ทั้งวันทั้งคืนเวลาที่ทั้งคู่มีอะไรกันนั้นมันก็ถึงขนาดที่มันหลุดโลกเลยทีเดียวครับไม่รู้ว่าเจสันคนนี้ไปอดอยากมาจากไหนแต่ด้วยเกียรติของลูกผู้ชายแล้วนายนี่แม่งสุดยอดจริงๆว่ะระหว่างที่ทั้งคู่ก็เด้งกระดอนอยู่บนเตียงได้ไม่นานเจสันก็กลับพบว่าใบหน้าของดอนที่อยู่ตรงหน้ามันก็ได้เปลี่ยนไปเป็นแวมไพร์หัวเลินที่มีชื่อว่าจาเนล่าครับเจสันที่ได้เห็นถึงขนาดนี้มันก็ถึงกับทำให้จอนของเขาต้องหดตัวไปเป็นหนอนชาเขียวเลยทีเดียวดอนรู้สึกสงสัยทันทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเจสันกันแน่แต่เจสันก็กลับพูดว่าเขาไม่ชอบเลยที่ดอนนั้นไปนอนกับแวมไพร์แต่ดอนก็กลับคิดว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรของเจสันที่ฉันจะไปนอนกับแวมไพร์แถมแวมไพร์พวกนั้นพวกเขาเคยทำให้ฉันรู้สึกสุดยอดที่สุดเท่าที่ฉันนั้นเคยมีมาแล้วเจสันที่ดีอย่างนั้นก็ไม่พอใจทันทีครับมันยังมีเหลือคนที่สุดยอดกว่าเขาและจุดนี้ก็ทำให้ทั้งคู่ต้องทะเลาะกันเลยครับทางด้านดอนเธอรู้สึกโกรธมากเธอนั้นรู้สึกเหมือนกับว่าโดนดูถูกที่กล่าวหาว่าเธอนั้นขายตัวให้กับแวมไพร์โดยความโกรธนั้นเธอไปหยิบปืนขึ้นมาและขู่ให้เจสันออกไปจากที่นี่ซะไม่งั้นเธอจะยิงจริงๆเจสันก็คิดว่าเธอก็น่าจะแค่ล้อเล่นแต่แท้ที่จริงแล้วดอนกลับโกรธจริงจังครับเธอได้ใช้ปืนของเธอยิงไปที่พื้นเพื่อให้เจสันนั้นรู้สึกว่าเธอเอาจริงนะทางด้านเจสันก็วิ่งแจ้นออกมาจากบ้านทันทีครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือป่าข้างบ้านครับแม้ว่าตอนนี้จะเป็นตอนดึกมากแต่พวกเขาก็ไม่ลืมที่จะออกมานอกบ้านเพื่อที่จะได้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยแต่กลับมายังคราหาดของบิลครับบิลที่ยังคงกำลังอ่านหนังสือแน่นอนว่าสัญชาตญาณของแวมไพร์มันจะรู้สึกได้ทันทีว่ามีใครกำลังแอบเข้ามาและรีบหันไปแยกเขี้ยวทันทีแต่ก็กลับพบว่าเป็นซุกี้ครับซุกี้ที่กลับมาในครั้งนี้เธอไม่มีแม้แต่ความโกรธแต่สิ่งที่เธอจะมาขอกับบิลนั้นเธอกลับอยากมาขอให้บิลนั้นช่วยโดสัมภาษณ์เป็นเพื่อนกับเธอหน่อยจนทั้งคนแอนได้เริ่มจูบกันอย่างดูดื่มแต่ทว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วแท้ที่จริงซุกี้นั้นยังคงอยู่ที่บ้านครับซึ่งในตอนนี้เธอกำลังดีดกีตาร์อยู่ดีดกีตาร์แบบแต่วแต่วครับทุกคนก็น่าจะรู้นะครับสิ่งที่แอดกำลังหมายถึงทางฝั่งแซมและเทราหลังจากเสร็จศึกระหว่างทั้งสองคนจู่ๆเทราก็สามารถสังเกตความผิดปกติของแซมได้ครับว่าในตอนที่แซมกำลังหลับนั้นเหมือนกับว่าแซมกำลังฝันว่าตัวเองเป็นหมาอยู่อีกทั้งยังได้ร้องห้องห้องเป็นหมาอีกด้วยและจุดๆนี้ผมก็เริ่มสงสัยในตัวแซมแล้วล่ะครับว่าเขาอาจจะเป็นอะไรสักอย่างแน่นอนทางฝั่งเจสันที่กลับมาบ้านอย่างหัวเสียเพราะเขาได้ทะเลาะกับดอนอีกแล้วและจุดๆนี้มันก็ทำให้เจสันนั้นเริ่มเกลียดแวมไพร์มากขึ้นไม่เว้นแม้กระทั่งตอนที่เปิดทีวีดูตอนกลางคืนก็พบแต่ช่องที่เกี่ยวกับแวมไพร์ไม่ว่าจะเป็นสารคดีรายการเรียลลิตี้โชว์หรือเปิดไปเป็นซีรีส์ก็เกี่ยวกับแวมไพร์ซึ่งหนังก็จะพยายามปูครับให้เจสันนั้นเป็นคนที่เกลียดแวมไพร์มากๆและภาพก็ได้ตัดมายังรำแวมไพร์ที่ประกอบไปด้วยหมอคอมไดแอนและจาเนล่าครับหมอคอมก็ยังคงเสียใจที่ต้องเสียเจอรี่ไปจาเนล่าที่เห็นว่าหมอคอมกำลังเสียใจอยู่จึงได้เริ่มวางแผนในวันพรุ่งนี้ว่าพวกเราจะไปที่มหาลัยกันและตะลุยหอหนุ่มๆกันเพื่อหวังว่าจะได้เลือดของหนุ่มๆที่มหาลัยกลับไปแต่ก็ไม่นานครับได้มีบิลโผล่มาที่นี่สาเหตุที่บิลมานั้นมันไม่ใช่เรื่องอะไรเลยครับบิลมาที่นี่เพื่อบอกกับทุกค
คนครับว่าสุกี้นั้นเป็นของเขาเพียงคนเดียวและทุกคนก็ห้ามแตะต้องสุกี้ถ้าหากใครที่แตะเธอแม้แต่เพียงนิดเดียวรู้นะว่าจะต้องเกิดอะไรขึ้นถึงจุดนี้ผมก็รู้สึกแปลกๆกับตัวของบิลแล้วล่ะครับในตอนแรกตัวเองกล่าวว่าเขานั้นกลัวพวกแวมไพร์พวกนั้นแต่ถึงตอนนี้แล้วเขาไม่ได้มีแม้แต่ความรู้สึกกลัวสักนิดแต่พวกแวมไพร์พวกนั้นก็กลัวในตัวบิลเช่นกันแม้กระทั่งมาลคอมนะที่เป็นแวมไพร์อาวุโสกว่าบิลในฉากนี้บิลก็ได้ผลักแวมไพร์ที่ชื่อว่าไดแอนด้วยล่ะครับแต่ถ้าพวกเราได้คิดดีๆแล้วการที่บิลทำแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าเขาต้องการปกป้องสุกี้จริงๆก็เป็นได้ครับและพยายามบอกกับแวมไพร์พวกนี้ว่าบิลจะเอาจริงถ้าเกิดว่าแต่ต้องตัวสุกี้ในรุ่งเช้าวันถัดไปแทราก็ได้ตัดสินใจกลับไปที่บ้านของตัวเองครับและก็ได้พบกับแม่ที่สภาพเช่นเดิมแม่ของเธอก็ยังคงเมาไม่เว้นแม้แต่ตอนหัวรุ่งทันทีที่แทราเดินเข้ามาในบ้านแม่ของเธอก็เปิดปากด่าแทราทันทีครับว่าแทรานั้นเป็นลูกทรพีและจุดๆนั้นมันก็ทำให้แทราต้องเผลอปากด่าแม่ของตัวเองไปครับแต่ถึงเธอด่าไปอย่างนั้นมันก็ทำให้เธอเสียใจเช่นกันครับยังไงแม่ก็ยังเป็นแม่อยู่วันยังคำเมื่อเธอเริ่มตั้งสติได้เธอก็กลับไปพูดกับแม่แบบดีๆและพยายามอุ้มแม่ขึ้นมาแต่ก็นั่นแหละครับแม่ของเธอก็ยังคงเมาแม่ของเธอใช้โอกาสนั้นในการหยิบขวดเหล้าและฟาดไปที่หัวของเทราจนแตกครับถึงจุดนี้มันก็ทำให้เทราหมดความอดทนแล้วล่ะครับและเริ่มเข้าใจจริงๆแล้วครับว่าแม่ของเขานั้นตั้งใจต้องการให้เทราตายจริงๆนี่เป็นคำพูดของเทรานะครับเทรากล่าวว่าถ้าหากให้เธอต้องเลือกระหว่างแม่กับตัวเองนั้นแน่นอนว่าเธอต้องเลือกตัวเองครับถ้าหากแม่ยังคงเป็นแบบนี้ต่อไปและเธอก็หนีออกไปจากบ้านทันทีครับและภาพก็ตัดมาที่สุกี้สุกี้นั้นตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้าและก็เอาแต่ทำงานอย่างไม่หยุดไม่หย่อนจนยายของเธอได้เข้ามาเห็นสุกี้ที่มีสภาพที่เปลี่ยนไปครับและเริ่มเข้าไปถามสุกี้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอในฐานะที่ยายของเขานั้นเป็นคนที่มีอายุและเป็นคนที่มีประสบการณ์มากยายของเขาย่อมรู้ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสุกี้การที่วัยรุ่นคนนึงได้ใช้พลังของตัวเองและเผาผลาญมันยังไม่รู้จักเหนื่อยมันก็เป็นเพราะพวกเขาต้องการลืมเรื่องบางเรื่องที่พวกเขานั้นกำลังเครียดอยู่ยายของเขาไม่รอช้าถามสุกี้ทันทีครับว่าสุกี้นั้นกำลังกังวลใจเรื่องอะไรกันแน่ซึ่งสุกี้ก็ได้ตอบไปตามตรงครับว่ามันก็คือเรื่องของบิลหากมันเป็นเรื่องของบิลมันก็คงต้องเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาแน่นอนถึงจุดนี้สุกี้ก็ไม่ได้เล่าความจริงให้ยายฟังครับเพราะเธอกลัวว่ายายจะรู้ความจริงว่าในตอนนี้เธอกำลังตกอยู่ในอันตรายอยู่เธอจึงพยายามถามกับยายว่ายายคิดว่ามันจะดีหรือเปล่าที่หนูจะคบกับบิลแต่คำตอบที่ยายของเธอให้มานั้นมันถือว่าเป็นคำตอบที่ดีมากๆเลยครับยายของเขากล่าวว่าในฐานะที่ยายได้เห็นบิลนั้นยายคิดว่าบิลนั้นเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยและมีมารยาทมากแต่นั้นมันก็เป็นสิ่งที่เขาต้องการให้ยายเห็นดังนั้นพวกเธอทั้งคู่ก็ยังคงต้องเรียนรู้ต่อไปยายไม่สามารถที่จะบอกคำตอบให้กับสุกี้ได้เลยแต่ยายก็รู้นะว่ายายสามารถไว้ใจสุกี้ได้และในฉากนี้เราก็เห็นหมาตัวนั้นอีกครั้งครับและผมก็เริ่มคิดอย่างจริงจังแล้วล่ะครับว่าหมาตัวนี้น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับแซมแน่นอนซึ่งที่ผมคิดอยู่ในหัวในตอนนี้มันคือสิ่งที่ว่าแซมนั้นอาจจะไม่ใช่มนุษย์หมาป่าครับแต่ก็อาจจะเป็นมนุษย์หมาบ้านก็เป็นได้ครับถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆมันก็น่าจะหามากๆเลยตัดมาทางฝั่งแทราคนไร้บ้านแทราก็ต้องหาบ้านเพื่อความอยู่รอดของตัวเองครับซึ่งบ้านต่อไปที่เธอจะไปนั้นมันก็คือบ้านของลาฟายัตของเรานั่นเองครับหลังจากนี้ผมจะเรียกเขาว่าลาฟายัตนะครับเพราะผมก็คิดว่ามันอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คลิปของเรานั้นติดเหลืองก็เป็นได้ครับแม้ว่าลาฟายัตของเราจะอยู่บ้านแต่เขาก็ยังคงทำงานอยู่ครับเพราะงานของเขาในตอนที่อยู่บ้านก็คือเป็นคนค้ายานั่นเองครับซึ่งลูกค้าของเขาก็เป็นคนที่ไม่ธรรมดาซะด้วยครับเป็นถึงนักการเมืองคนหนึ่งของเมืองแห่งนี้เลยทีเดียวซึ่งแทราก็รู้ดีครับว่านายคนนี้คือใครลาฟายัตของเราก็ดูแลเทราเป็นอย่างดีครับเปรียบเสมือนว่าเทรานั้นคือน้องสาวคนหนึ่งของเขาเลยทีเดียวลาฟายัตคอยดูแลแผลและให้ยาให้กับเทราและรู้ดีว่าแม้ว่าเขาจะไล่เทราไปเท่าไหร่เทราก็ไม่ยอมไปแน่นอนครับและภาพก็ตัดมายังแซมครับสิ่งที่เราได้สงสัยไปเมื่อก่อนหน้านี้มันก็ได้เริ่มคลายลงแล้วล่ะครับแต่ที่จริงแล้วแซมก็ไม่ได้เป็นมนุษย์หมาบ้านแต่อย่างใดแต่ถ้าเป็นจริงๆก็น่าจะมุ้งมิ้งมากเลยทีเดียวครับซึ่งสาเหตุที่ไม่ได้เป็นก็เป็นเพราะว่าหมาที่ชอบโผล่ไปทุกครั้งแม้ว่าจะเป็นที่บ้านของซุกี้หรือทุกครั้งที่ตอนซุกี้อยู่กับบิลครับแต่ที่จริงแล้วหมาตัวนั้นเป็นของแซมนั่นเองและข่าวใหญ่ของเมืองในวันนี้มันก็คือการที่ Starbucks จะมาเปิดสาขาที่นี่แซมที่ได้พูดกับหมาอยู่ได้กล่าวว่าสิ่งที่เขาต้องการให้มาที่เมืองแห่งนี้จริงๆนั่นก็คือบัฟฟี่หรือเบลดเขาภาวนาอย่างยิ่งว่าสักวันนึงจะต้องมีนักล่าแวมไพร์ซึ่งบัฟฟี่หรือเบลดที่แซมว่าไปเมื่อกี้มันคือตัวละครนักล่าแวมไพร์นั่นเองครับถ้าใครไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ละกันครับตัดกลับมาทางฝั่งซุกี้และย่าอีกครั้งครับซุกี้นั้นยังคงกังวลเรื่องบิลต่อไปครับเมื่อก่อนจะคิดว่าการที่เธอคบใครไม่ได้เลยมันก็เป็นเพราะเธอได้ยินความคิดของคนอื่นและได้รู้ความในใจของคนคนนั้นมาก่อนแต่ครั้งนี้เมื่อเป็นบิลเธอกลับไม่ได้ยินหรือรู้ความคิดของเขาเลยมันก็กลับทำให้เธอกลัวขึ้นมาเพราะเธอไม่รู้ว่าเขากำลังคิดอะไรกันแน่ถึงตอนนี้พวกเราก็เริ่มสับสนในตัวของนายเอใช่ไหมล่ะครับแต่เหตุผลทั้งหมดนั้นมันคงจะอยู่ที่ตัวเธอแล้วล่ะครับว่าสิ่งที่เธอต้องการนั้นมันคืออะไรกันแน่ยายของเธอก็พูดมาทันทีครับยายก็คิดว่าเรื่องนั้นน่าจะเป็นเรื่องดีสำหรับหลานเพราะเขานั้นจะเป็นคนที่ทำให้หลานนั้นรู้สึกสงบมากขึ้นจนยายของเขาก็ได้เริ่มเล่าเรื่องของปู่ซุกี้ครับว่าปู่ของเขาก็มีพลังแบบนี้เช่นกันนั่นมันก็คือการอ่านใจคนอื่นนั่นเองครับในครั้งหนึ่งปู่ของซุกี้นั้นมีพี่ชายคนหนึ่งชื่อว่าซึ่งเขาก็กลับมาจาก
ที่ทำงานที่เกาหลีผู้ของเขาสามารถอ่านใจของเอิร์ได้และรู้ว่าหลังจากที่เขากลับมานั้นเอิร์นั้นตั้งใจที่จะเปลี่ยนชีวิตตัวเองผู้ของเขาได้ใช้พลังกับเอิร์และสามารถพูดคุยกับพี่ชายของเขาจนทำให้พี่ชายของเขาล้มเลิกที่จะเปลี่ยนชีวิตตัวเองยายกล่าวว่านั่นแหละคือประโยชน์ของพลังที่เธอมีทุกๆอย่างไม่ได้กำหนดไว้จากพระเจ้าแล้วไม่ว่าจะเป็นกาแฟสตาร์บัคที่แพงหูฉีดหรือแวมไพร์เพราะพระเจ้าจะเผยเป้าหมายนั้นเมื่อถึงแก่เวลาก่อนที่คุณยายนั้นจะถูกสวนกลับจากสุกีวาแต่เดี๋ยวก่อนหนูนึกว่าปู่ทวดเออต้องตายเพื่อยิงตัวตายไม่ใช่หรอคะแน่จุดๆนี้มันก็ทำให้ยายของเราตั้งหน้าเสียเลยทีเดียวครับแม่เพิ่งจะพูดคำคมๆออกไปแท้ๆแต่ก็กลับโดนสุกี้หักหน้าสงานโถยายกูตัดกลับมาทางฝั่งลาฟายัตของเราอีกครั้งครับและวันนี้ก็ได้มีเจสันมาหาตัวเขาด้วยและสาเหตุที่เจสันมาที่นี่มันก็เป็นเพราะว่าเจสันกำลังมาหาตัวยาตัวยาหนึ่งที่จะสามารถทำให้นกเขาของเขาได้บินสยายปีกออกมาอีกครั้งแท้จริงแล้วเจสันมาที่นี่ก็เพื่อต้องการที่จะซื้อไวอากรูลาฟายัตก็เรียบสวนกลับทันทีครับไวอากรูนั้นมันมีทั่วไปที่นี่ไม่มีขายหรอกที่นี่มันก็มีขายแต่ของผิดกฎหมายแต่เจสันคิดว่าการที่เขาต้องถอไปถึงร้านขายยามันก็อาจทำให้เขาเสียเวลาเมื่อถึงตอนนี้ลาฟายัตก็ได้นำเสนอสินค้าสุดพรีเมียมของเขานั่นมันก็คือโลหิตของแวมไพร์นั่นเองครับในจุดนี้เจสันผู้ที่เกลียดแวมไพร์ก็กลับไม่ได้ปฏิเสธอะไรเกี่ยวกับโลหิตของแวมไพร์ครับหากแต่ว่าราคาของมันนั้นสูงถึง600ดอลลาร์เลยทีเดียวถ้าเทียบกับเงินไทยในตอนนี้ก็ประมาณ 21,000 บาทเลยทีเดียวครับซึ่งถ้าเกิดว่าเจสันไม่มีเงินมันก็มีอีกทางนึงที่เจสันจะได้สิ่งนี้ไปฟรีๆซึ่งนั่นมันก็คือเจสันจะต้องเต้นหน้ากล้องพร้อมกับลิงเพียงตัวเดียวเพื่อให้ลาฟายัตถ่ายคลิปไปและเอามันไปขายบนอินเทอร์เน็ตในตอนแรกนั้นเจสันกลับไม่อยากทำครับเพราะคิดว่ามันบ้าบอสิ้นดีแต่มันก็มีอีกทางเลือกนึงครับนั่นก็คือให้เจสันสวมหน้ากากและก็เริ่มเต้นยั่วหน้ากล้องซึ่งไอ้เจสันเนี่ยมันก็ยอมทำครับเพื่อแลกกับเลือดแวมไพร์ที่จะทำให้นกเขาของเขาได้สยายปีกลับขึ้นมาอีกครั้งและฉากนี้ก็ยังเผยออกมาครับว่าเทราที่อยู่ในบ้านหลังนั้นก็ได้เห็นเจสันที่อยู่ในช็อตนี้ด้วยครับและภาพก็ได้ตัดมาที่สุกี้ในครั้งนี้เธอกลับมายังคฤหาสน์ของบิลอีกครั้งและได้พบว่าไม่มีใครอยู่เลยในบ้านเมื่อพบว่าไม่มีใครอยู่เลยสักคนเธอเลยต้องนั่งรออยู่ที่บันไดหน้าบ้านแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับจู่ๆสุกี้ของเราคนนี้ก็เกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาก็ไม่รู้เธอเริ่มใช้มือของเธอลูบไล้ไปตามตัวพร้อมทั้งภาพยังได้แสดงภาพในตาของเธอที่เริ่มรับแสงมากขึ้นดังเช่นภาพที่เราเห็นในตอนนี้ครับแต่เธอก็อยู่แบบนั้นได้ไม่นานครับก่อนที่แซมจะโทรมาหาเธอก่อนแซมได้ขอความช่วยเหลือจากสุกี้ว่าให้สุกี้นั้นไปตามตัวดอนหน่อยเพราะนี่มันก็ถึงเวลางานแล้วแต่ยังไงดอนยังไม่มาถึงที่นี่สักทีซึ่งสุกี้ก็ตอบตกลงไปครับสุกี้จึงได้มุ่งไปยังบ้านของดอนทันทีเมื่อเธอเคาะประตูกลับพบว่าไม่มีใครตอบกลับมาจากข้างในเลยสักคนอีกอย่างก็พบว่าประตูบ้านนั้นไม่ได้ล็อกเลยเธอจึงไม่รอช้ารีบมุ่งเข้าไปในบ้านทันทีและเธอก็ได้พบกับดอนที่ได้นอนหงายอยู่บนเตียงในสภาพไร้วิญญาณและก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับซีรีส์เรื่อง True Blood ใน EP ที่3เพื่อนๆคิดยังไงกับ EP นี้กันบ้างครับลองคอมเมนต์และแสดงความคิดเห็นกันได้ครับและเช่นเดิมหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับในคลิปนี้พวกเราขอชี้แจงนิดนึงนะครับหากในช่วงนี้ทุกท่านพบว่าเราลงคลิปช้าหรือไม่ได้ลงคลิปก็ไม่ต้องสงสัยแต่อย่างใดครับเพราะหลังจากที่ทำเรื่องซีรีส์ True Blood มาหลายๆคลิปของเราก็ติดเรื่องอย่างง่ายดายเลยทีเดียวครับในตอนนี้พวกเราก็พยายามหาทางแก้ต่อไปและอยากบอกกับทุกคนว่าในตอนนี้อยากให้ทุกคนทำใจเอาไว้หน่อยนะครับหากทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางลงเราก็จะกลับมาลงคลิปอย่างรัวๆและรวดเร็วให้มากขึ้นกว่านี้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังครับพวกเราต้องขอตัวลาไปก่อน Wester Studio สวัสดีครับ